โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมริคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเดล็กของบัดดี้ไฟบัดดี้ไฟไฟไฟตุ้ยบัดดี้ไฟของเมจิกเวิลด์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสายใหม่สายใหม่ หิวข้าวเลยดีนะไม่ออกเสียงสูงสายใหม่เลยโอ้โหนะโอเคก็เป็นสายแบบสายใหม่นะยังพูดยังไงดีว่ามันก็จะสายใหม่ของMagic World นะเป็นสาย Shadow Shade นะครับผมซึ่งจะโผล่มาในภาค Triple D นะเป็นอีกสายหนึ่งที่ถือว่าน่าเล่นใช้ได้อยู่นะครับงั้นก็ใครที่อยากจะตามก็ได้เดี๋ยวทำไมมันสีมันตัดกันแบบนี้โอเคนะก็ดิกนี้นะเป็นแค่แนวทางกันอย่าดิกนะใครอยากจะตามก็ได้ผมไม่ได้ว่าใครไม่อยากจะตามก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมโอเคนะใครชอบไปไหนหรืออยากเปลี่ยนไปไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมโอเคนั้นเราไปเริ่มกันเลยอันแรกก็คือแฟลกไม่ใช่นะฮะโอเคอันแรกก็คือแฟลกนะโอเคอันที่สองอันที่สองอันต่อไปนะครับผมก็คือมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะครับชิโรเอตลีออนนะครับผมใส่ไป4ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเริ่มเป็นมอนสเตอร์ไซส์1เพราะไซส์0มีแค่อันเดียวนะของ Shadow Shade นะครับอันต่อไปก็เป็นชิโรเอตแม็กนะครับผมก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์1นะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นชิโรเอตบารันนะครับใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะครับผมก็จะเป็นจอมายาเองละครเงาซิลูเอตจูนะครับผมก็จะใส่ไป4ใบนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับอันต่อไปก็จะเป็นซิลูเอตชินบาร์นะครับผมก็จะใส่ไป4ใบนะครับผมก็ไว้ตีช่วงต้นเกมนะเผื่อเราไม่มีตัว3คีตีอันต่อไปก็เป็นไซส์3นะครับผู้ควบคุมแห่งละครเงาซิลูเอตเทอร์รี่นะครับผมก็จะใส่ไป4ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดเวนมนนี่โล่แห่งโซโลมอนนะครับเป็นของ Magic World ต้องใส่แล้วนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น Magical Goodbye นะใส่ไปอีก4ใบนะไว้ส่งของเพื่อนขึ้นมือไปเลยนะครับโอเคอันต่อไปก็เป็น Malicia Chain Letter นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นนี่เลย The Shade นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะครับอันต่อไปก็จะเป็น Trick or Trick นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะครับงั้นต่อไปก็เป็นนี่เลยกุญแจแห่งโซโลมอนนะใส่อีก3ใบเพิ่มเกรดนะนี่โอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดจั่วในตำนาน Nice One นะครับผมโอเคก็ใส่ไปอีก4ใบนะถามว่าในวันใบนี้ทำไมดูแปลกๆมันมาจากคุณละกล่องกันครับคือ กล่องที่ผมซื้อมามันไอ้กล่องที่ว่ามันมีพวกนี้มันมีแค่3ใบเว้ยแล้วคือผมซื้ออันนี้มาไอ้กล่องที่มีอันเนี้ยผมซื้อมา4กล่องผมก็เลยได้มา4ใบแล้วมันก็เหลือผมก็เลยใส่ในนี้นะโอเคก็หมดแค่นี้ใครที่ว่าไม่รู้สกิลอะไรก็สามารถไปหาดูรีวิวกันได้นะครับผมจะไม่อธิบายสกิลมากนะก็เด็กนี้เน้นสำหรับเพิ่มโซ่ให้กับตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับผมซิลูเอตโจนะจะเป็นตัวหลักนะเพิ่มโซ่การ์ดใบนี้ถ้าถอดโซ่5ใบมันจะทำได้ถึง6ดาเมจนะใช้เป็นไม้ตายได้เลย นะเป็นตายได้เลยนะแบบโดนทีเละเป็นขี้นะครับผมโอเคถ้าถอด2ก็ทำ2นะแต่ถ้าถอด5ใบหรือมากกว่าก็ทำ6ดาเมจนะครับผมโอเคก็การ์ดเวทมนต์ของ Shadow Shade นะการ์ดเวทมนต์ที่มาใหม่ๆนะมันก็จะช่วยเพิ่มโซไว้การ์ดใบนี้ได้นะครับผมก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับแค่นี้สำหรับใครที่มีเด็กไหนอยากให้ผมจะได้ดูเป็นแนวทางนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับใครเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอแวะไปจูนสมองแป๊บนะโอเคล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมล้อเล่นงั้นนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยทุยโอเคนะก็ใครที่มีเด็กไหนอยากให้ผมจัดเป็นแนวทางนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมถ้าผมมีผมก็จะมันจะได้ดูนะถ้าผมไม่มีผมก็จะตอบว่าไม่มีนะครับผมโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้